ารสื่อการอบรมสื่อปฏิบัติการโอกาสที่คุณลุงมีทักษะที่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเวลาที่ท่านทีมราชการที่สำคัญในเรื่องด่วนนะครับการนี้การพบว่าการเสียชีวิตของเด็กไทยที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละประธานนะครับในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคืออบรมให้การกินมากพบเด็กจมน้ำในแหล่งน้ำหรือว่าในภายในก็แหล่งน้ำที่อยู่รอบก็ห้ามการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับเด็กน้องเดี๋ยวจะไปเล่าให้กับนายกในหลายแห่งได้ฟังในที่ประชุมในพื้นที่เราเนี่ยเคยมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับแล้วก็จากสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าปีหนึ่งเนี่ยมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 1,500 คนโดยเฉลี่ยก็คือวันละ4คนเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะให้เด็กในพื้นที่เราเนี่ยไม่เสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับเด็กตำบลเราต้องว่ายน้ำเป็นแล้วก็เอาตัวรอดจากการจมน้ำได้ทุกคนนะนี่คือความคิดแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะทำครับการที่เราซื้อสระที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ประกอบได้เนี่ยนอกจากเราจะใช้ประโยชน์ได้สำหรับพื้นที่เราแล้วนะเรายังมีโอกาสที่จะให้พื้นที่ใกล้เคียงได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้สร้างเฉพาะประโยชน์ในพื้นที่แต่พื้นที่อื่นๆที่เป็นบริเวณโดยรอบเนี่ยก็สามารถที่จะมาจอยสิ่งที่เราซื้อไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆได้อีกนะครับอาเทศอำเภออื่นๆที่เขาห่างไกลจากตัวเมืองไม่มีโอกาสที่จะพาเด็กมาว่ายน้ำได้เนี่ยก็สามารถที่จะถอดแล้วก็ไปประกอบที่โน่นได้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆอปท.ที่อยู่ต่างอำเภอนะครับได้สามารถที่จะจัดกิจกรรมดีๆพวกนี้ให้กับเขาได้นะมีมูลค่าเยอะไหมมูลค่าถ้าเปรียบเทียบมูลค่าของสระก็เยอะถ้าเราสำหรับการไปเช่าสระนะฮะแต่ว่าเราซื้อ1ครั้งเนี่ยเราใช้ได้7-8 ปีนะครับแล้วก็เด็ก1คนสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำเสียชีวิตได้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากกว่าราคาสระเพราะว่าความสูญเสียโอกาสที่เขาจะไปเป็นกำลังสำคัญของชาติเนี่ยมากกว่าราคาสระนี้ไม่รู้เท่าไหร่